บางคนก็ใช้แล้วได้ผลบางคนก็ใช้แล้วไม่ได้ผลวันนี้เรามีเคล็ดลับมาบอกให้ค่ะว่าทำไมใครหลายคนที่ใช้ยันพลังตัวเลขชุด4289-6395แล้วได้ผลบางคนใช้แล้วไม่ได้ผลนะคะเคยมีลูกค้าหลายท่านค่ะได้ลองใช้ยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395แล้วปรากฏว่าได้ผลในเรื่องของการค้าขายการเงินบางคนก็ได้ผลในเรื่องของโชคลาภแล้วมาทำการสั่งซื้อกระบอกสตางค์ศาสตร์ตัวเลขแต่ก็มีหลายท่านนะคะที่ใช้แล้วไม่ได้ผลวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับให้ค่ะเคล็ดลับการใช้ยันพลังตัวเลขนะคะด้วยการอุทิศบุญแล้วการอุทิศบุญนะคะให้ใช้ความรู้สึกอิ่มฟูอิ่มเต็มความรู้สึกอิ่มเอิบเหมือนตอนที่เราตักบาตรหรือถวายของให้พระค่ะให้ใช้ความรู้สึกนั้นนะคะถ้าคุณมีความรู้สึกขาดแคลนแน่นอนค่ะก็จะเห็นผลช้าหรือบางคนไม่เห็นผลเลยนะคะลองใช้ความรู้สึกอิ่มฟูนี่ถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะ